นาลีชินภาอายุ39ปีป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะ4มีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้อากาศอาการตอนแรกคนไข้มีอาการถ่ายเป็นมูกสีขาวต่อมามีมูกเลือดและได้พบแพทย์ตลอดทางโรงพยาบาลแจ้งว่าคนไข้เป็นโรคกระเพาะอาหารเนื่องจากว่าทานข้าวไม่ตรงเวลาแล้วก็ทำงานออฟฟิศในปี2561เริ่มมีอาการถ่ายเป็นเลือดและปวดท้องแต่ยังไม่ตัดสินใจส่องกล้องอาการนั้นมีอาการแน่นจุกเสียดขึ้นไส้อาเจียนและปวดท้องและคนไข้ก็ได้พบแพทย์อีกในปี2562แต่ช่วงนั้นได้ตั้งครรภ์จึงไม่สามารถส่องกล้องได้หลังจากคนไข้ได้คลอดลูกได้ทำการส่องกล้องเนื่องจากว่าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นเลือดในบ่อยครั้งและปวดท้องมากจนทนไม่ไหวรักษาโดยการส่องกล้องที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พอได้ผลออกมาทางโรงพยาบาลแจ้งให้ทำซีทีสแกนผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลามมาที่ตับและได้ทำการผ่าตัดในวันที่5มีนาคม2563ตัดต่อตรงลำไส้และตัดเอาตับบางส่วนออกต่อมาวันที่5เมษายนเริ่มทำคีโมทั้งหมด12ครั้งเสร็จสิ้นการทำคีโมเดือนตุลาคม2563จากนั้นก็ตรวจเลือดติดตามผลจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ามะเร็งขึ้นทางแพทย์ได้แจ้งให้ทำคีโมอีกรอบแต่เนื่องจากว่าต้องเป็นคีโมตัวใหม่และมีส่วนต่างครั้งละ 20,000 บาทเมื่อคนไข้ทำคีโมได้3ครั้งค่ามะเร็งไม่ได้ลดลงคนไข้จึงขอหยุดการใช้คีโมและหันมาใช้กัญชาของคลินิกที่1ต่อมาได้ย้ายกลับมาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และพบแพทย์สัญญกรรมปรากฏว่ามีก้อนเนื้อขนาดใหญ่แต่เนื่องจากว่าชิ้นเนื้อไม่สามารถจับกับยาตัวไหนได้คนไข้เลยตัดสินใจลดการรักษาคนไข้ไม่สามารถรับยาคีโมได้เนื่องจากว่าน้ำหนักน้อยและเม็ดเลือดแดงต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำและน้ำหนักลดลงจนเหลือ40กิโลต่อมาคนไข้ได้ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงจนทำให้เม็ดเลือดแดงขึ้นและได้ทำคีโมทั้งหมด8ครั้งปรากฏว่าค่ามะเร็งไม่ลดลงแต่ค่ามะเร็งกลับสูงขึ้น 2,000 กว่าคนไข้เลยตัดสินใจหยุดการรักษาและก้อนมะเร็งก็เท่าเดิมต่อมาคนไข้ได้หันมาใช้วิธีธรรมชาติบำบัดในการกินผักพื้นบ้านและปลามีเกล็ดและควบคุมอาหารแต่การไม่ดีขึ้นเนื่องจากท้องเริ่มบวมนอนยากปวดหลังปวดเอวเจ็บตรงก้อนเนื้อไม่ค่อยปวดปัสสาวะมีอาการแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อนอนไม่ค่อยหลับและปวดท้องตาเหลืองตัวเหลืองน้ำหนักลดลงเหลือ40โลคนไข้ได้ขอเข้าร่วมโครงการลูกไข้มะเร็งยากจนจากแม่มดกัญชาได้รับยารอบแรกมีฟูลสเปกตรัม 60/40 และแคนามินจิตอาสาเข้าดูแลและแนะนำวิธีการดูแลตนเองรวมทั้งการควบคุมอาหารและติดตามอาการต่อไปยังมีแสงสว่างเห็นทาง